Isuzu Mil X 1.9 โฉมปัจจุบันอายุรถคันนี้เพียงแค่9เดือนเท่านั้นถ้าคุณอยากให้ใหม่กว่านี้ต้องผลิตเองแล้วครับสวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาร์ครับวันนี้เราจะมาขายรถนะครับที่จอดอยู่ข้างหลังตรงนี้และนี่คือ Isuzu Mil X บางคนก็เรียก Mil X เอาจริงนะกูก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าอะไร MU อ่านว่า Mu แต่ทำไมมันเป็น Mil ก็ไม่รู้นะอ่านแล้วแต่เรียกแล้วกันบางคนก็สมัยก่อนเขาจะมี Mu 7 Mu 7 Mu 7 Mil 7 พอไปเป็น Mil 7เรียกว่า Mil 7พอเป็นอันนี้เรียก Mu X เอาเป็นโฉมนี้แล้วกันและโฉมนี้ครับจริงๆมันมี2โฉมด้วยกันอันนี้คือโฉมจุบันล่าสุดมันมี2หรือ3โฉมไม่แน่ใจนะครับเราจะไม่ได้เก่งรุ่นนี้สักเท่าไหร่ต้องขอเอาตัวไว้ก่อนแต่รุ่นนี้คือโฉมปัจจุบันครับและปัจจุบันจริงๆเพราะว่ารถคันนี้มีอายุเพียงแค่9เดือนเท่านั้นเองครับแล้วฝากท้องที่ไหนคลอดที่ไหนใช่ไปฝากท้องอยู่โรงพยาบาลธนบุรี2ครับโดยผ่าหมอคุณหมอสุนินเป็นคนผ่าเอายาวงี้เดินก่อนผ่ายาวผ่ากันแล้วตอนนี้เราจะมาผ่าคลอดกันยาวอ่ะเรามาพูดถึงหมอสุนินกันบ้างนะไม่ใช่พูดถึงรถดิพูดถึงหมอสุนินทำไมอ่ะเรามาดูรถคันนี้ก่อนดีกว่าครับมาถึงข้างหน้าครับป่ะรถคันนี้ครับเป็นรถโฉมปัจจุบันครับโดยที่มีไฟหน้าโฉดเฉี่ยวแบบนี้เลยไฟโปรเจคเตอร์และมีเดย์ไลท์ด้วยนะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันมาชุดแต่งโรงงานนะชุดแต่งโรงงานอย่างนี้โรงงานอาจจะไม่ได้มีให้แต่หมายว่าตอนซื้ออ่ะอาจจะคุยกันว่ารถคันนี้เป็นรถเพื่อนผมเลยผมเห็นตั้งแต่ป้ายแดงเลยคันนี้ก็คือมีการทำสเกิร์ตหน้ามาจากศูนย์เลยครับพี่ว่ายง่ายเสียตังค์ให้ศูนย์แล้วใส่ชุดนี้มาเลยนะครับก็มาโฉมเฉี่ยวคือเป็นหน้าใหม่ผมชอบหน้านี้มากกว่านะคือตาจะดูลีลีอ่ะพิมแล้วตาพิมอย่างนี้เพลินดีตอนนี้มาเป็นเครื่อง 1.9 ครับในโฉมเนี้ยมันก็จะมีหลายเครื่องด้วยกันเนาะครับเขาบอกว่านวัตกรรมใหม่ล่าสุดตัว Isuzu ก็คือเป็นเครื่อง 1.9 เขาว่าประหยัดน้ำมันสูตรอัตราการเร่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาโอเคใช่ต่อภาษีก็ถูกด้วยถูกเฮียเครื่องพันเก้าใช่รถคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับของต้น 1.9 นะครับจะได้เป็นล้อแม็กไลน์นี้ครับเขาล้อขอ20แล้วบอกนะตัวนี้มีล้อตัวนี้มีมูลค่าหมายความว่าถ้าไม่ชอบและอยากเปลี่ยนล้อซิ่งเอาล้อชุดนี้เทิร์นไปได้เทิร์นมีราคาเพราะเป็นล้อตัวท็อปนั่นเองตัวนี้มันเรียกว่า 1.9 อันติเมทครับใช่ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดก็คือเป็นล้อนี้เลยนะครับมาดูเรื่องภายนอกก่อนดีกว่าเอาไปไม่ต้องทำไปเลยเดี๋ยวรถคันนี้เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้เราถ่ายกันวันที่19พฤษภาเมื่อวาน17 2 วันที่แล้วเข้าศูนย์เลยเข้าศูนย์เลยเช็คศูนย์ได้เลยดังนั้นรถคันนี้คุณเอาไปไม่ต้องไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนมาวิ่งถึง50โลเลยเราก็ได้มาแล้วนะครับรถ9เดือนถามว่าทำไมถึงขายเพื่อไปออกเฟอร์รารี่เดี๋ยวใช่ขยับเลยขยับโดดแล้วไปเฟอร์เลยไปเฟอร์เลยใช่โดดไปเลยแต่ตอนนี้ติดเรื่องเดียวว่าเฟอร์ไม่สามารถนำเข้าฐานรีโมทมาได้ติดโควิดอยู่ก็เลยยังไม่ได้ซื้อก็เลยขายอย่างเดียวก่อนอ๋อขายอย่างเดียวก่อนค่อยว่ากันที่เหลือค่อยว่ากันโอเคไปต่อดีกว่าพี่ไปต่อฮะไปครับมาถึงรอบคันครับครับรถนี้ก็เป็นรถที่ค่อนข้างใช้คำว่าโฉมใหม่แล้วก็ฉกเฉียวพอสมควรครับผมชอบตัวนี้ไฟมันเป็นแบบดูโคมแบบเขาเรียกโคมดำเหรอครับพี่แต่นี่มันเขียนไว้ในนี้ด้วยว่า Mil X ครับรถคันนี้มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เอาจริงนะครับมันหาจุติไม่ได้ก็มันใหม่อ่ะพี่คือเอาเป็นว่าหลับตาแล้วเห็นภาพป้ายแดงได้เลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวย้ำแบบนี้รถคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงหลายแสนไม่แน่ใจว่าป้ายแดงมันเท่าไหร่แต่หลายแสนแน่แหละเดี๋ยวเราเปิดราคาให้นะครับดูให้จบคลิปนะอ่ะไม่ใช่เปิดไฟฟ้าเนี่ยปิดไฟฟ้าด้วยก็ได้ครับนี่ลองดูได้ไหมว่าผมอยากรู้ว่ามันเป็นเซ็นเซอร์เหมือนรุ่นอื่นหรือเปล่าลองดูนะการหยุดทันทีหยุดเลยต้องกดใหม่กดใหม่ผมว่าพี่เป็นกำแพงนะสมมตินะอ๋อมันก็จะแค่แตะแล้วก็ดันกลับที่ว่าแบบนั้นมากกว่านะครับรถนี้เป็นตัวโฉมปัจจุบันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับครับผมเชื่อว่าIsuzuในสมัยก่อนกับสมัยนี้มันก็ดูต่างกันไปเรื่อยนะใช่ดูหน้าผมเนี่ยผมยังงงอยู่เลยปุ่มโคตรเยอะเออแล้วตัวบอกกันก่อนดีกว่าครับบอกตัวนี้ผมว่าก็เกือบบักเก็ตซีทแล้วอ่ะมันให้อารมณ์สปอร์ตได้จากว่ามันมีเขาเรียกอุ้มเอวเข้ามาว่าคล้ายๆบักเก็ตซีทคือเวลาเราเข้าโค้งหรือเรารู้สึกมั่นใจว่าเบาะทำให้เราติดอยู่กับมันไม่ขยับไปไหนใช่ครับในส่วนของเรื่องพวงมาลัยเนี่ยคุยที่ป้ายแดงเลยเพราะเพื่อนผมอ่ะมันหุ้มไปนั่นน่ะไอ้พวงมาลัยหนาๆไอ้ที่หุ้มพวงมาลัยอ่ะที่กันแดดกันอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ผมเพิ่งเอาออกเมื่อวานนี่เองออกก็เหมือนไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้ที่บอกหลับตาแล้วรู้เลยรถใหม่ก็เพราะอะไรรู้ไหมกลิ่นนะพี่กลิ่นเออนี่จริงๆถ้าใครสัมผัสถ้ากล้องตัวนี้มันสัมผัสกลิ่นได้นะครับลองอยากให้ลองหยิบมือถือมาดมอันเนี้ยกลิ่นใหม่ได้กลิ่นหรือยังฮะได้กลิ่นไม่ใช่ดิเนี่ยดูข้างบนเนี่ยยังใหม่เลยดูดึงลงมายังไม่ได้แกะออกเลยข้างในก็ต้องบอกว่าทันสมัยอิลสุก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้แน่นอนอ่าฮะคือระบบ
ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแอร์ดิจิตอลซึ่งแบ่งแยกซ้ายขวาในการปรับความเย็นก็เบรกโฮนี่คืออะไรก็คือสมมติเรารถติดใส่เกียร์ดีเดินหน้าจอดปุ๊บรถข้างหน้าเบรกจอดปุ๊บเหยียบเบรกให้สนิทปุ๊บปล่อยเบรกได้เลยถ้าเรากดปุ่มนี้อยู่อ๋อถ้าเติมคันเร่งเบรกหลุดเองถ้าเติมคันเร่งนิดนึงเบรกก็จะหลุดอ๋อเขาเรียกเบรกโฮถ้าใครไม่เคยใช้ก็อาจจะไม่ชินแต่จริงมันสะดวกในส่วนของตัวนี้นะครับมีระบบการช่วยเหลือเยอะมากว่าจะเป็น traction control traction control คือถ้าล้อหน้ากับล้อหลังเกิดอาการไม่สัมพันธ์กันตัวเครื่องจะดับลงทันทีอันที่2ครับเลนเชนรู้จักเลนเชนไหมการเปลี่ยนเลนกระทันหันใช่เพราะตัวนี้มันมีเรดาร์ของมันถ้าสมมติคุณเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือคุณหลับในการเปลี่ยนเลนกระทันหันของคุณจะถูกการเตือนหรือภูมิอะไรจะฝืนทันทีในส่วนต่อมามีการวัดระยะการเบรกเช่นสมมติว่ารถคันข้างหน้าเบรกแล้วเราเบรกไม่ทันมันจะช่วยเบรกให้เลยถูกต้องพี่ต่อให้คุณไม่เอาตีนแตะเบรกก็ตามมันจะช่วยเบรกให้เลยครูทอนโชก็แบบใหม่กำหนดระยะคันหน้าคือว่าต่อไปตะก่อนเราต้องกดตั้งไว้60 60 80 101ข้างหน้าเบรกก็101ชนแล้วถูกต้องแต่อันนี้เขาคำนวณจากความเร็วคันหน้าถูกต้องแต่ก็เกาะตามไปเลยคันหน้าสมมติว่าเราวัดระยะคันหน้าที่10เมตรสมมติเราตั้งค่าไว้10เมตรใช่ครับพี่มันก็จะห่างอยู่10เมตรตลอดถ้ารู้คันหน้าเบรกเบรกหนักหรือเบาไม่รู้ถ้ารถเราเข้าไปต่ำกว่า10เมตรมันก็จะเบรกให้เราเพื่อวัดระยะอย่างนี้ใช่ครับพอสมมติรถข้างหน้าชะลอเหลือเราตั้งไว้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างหน้ารถเหลือ60รถเราจะเหลือ60ตามเขาเพราะวัดระยะไว้แต่ถ้าเมื่อไหร่รถข้างหน้าเร่งไป100เราก็จะไป100เช่นกันในเลนเดียวกันนะครับต้องคุยว่าในเลนเดียวกันใช่ครับรถนี้มีแพดเดิลชิฟต์ด้วยเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแล้วคุยที่ว่าประหยัดมากนะเอาจริงรถแม่งโคตรประหยัดเลยคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อครับพี่ภายในเป็นสีน้ำตาลนะครับผมว่าเพิ่มความหรูหรามากๆนะหน้าจอก็มีเนวิเกเตอร์ถ้าพูดถึงความใหม่คันนี้ใหม่เลยใครกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ต้องคันนี้ครับไอพี่คันนี้มันเหมือนมีไฟเลยแอมเบียนไลท์ป่ะใช่ตัวนี้มีแอมเบียนไลท์เหมือนในรถยุโรปเลยหรูเลยเบนซ์เบนซ์ BM มีหมดใช่ครับแต่ไม่แน่ใจเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มีความรู้แต่คันนี้มีแอมเบียนไลท์แน่นอนสวยให้ความหรูหรามากใช่รู้สึกว่าอันนี้จะมีเซ็นเซอร์ปัดน้ำฝนอ๋อฝนตกเองแต่ที่ผมว้าวกว่านั้นนี่ครับมาดูตรงเบาะหลังครับผมพาดูที่เบาะหลังครับเบาะหลังนอกจากนั่งสบายแล้วมันสามารถปรับแบบนี้ได้นะโอเคผมว่าอันนี้ก็คงไม่ว้าวหรอกครับในทั่วไปก็น่าจะมีเหมือนกันแต่ที่มันว้าวคือมีแอร์หลังคาไม่เท่าไหร่ครับนี่ก็ทั่วไปก็มีครับแต่ที่มันว้าวกว่านั้นคือตรงนี้ครับนี่ในส่วนตรงนี้มีที่ชาร์จแบตให้เลยนะเสียบ USB ครับ2ช่องเป็นสาย USB นะครับนี่เสียบไฟบ้านเลยใช้เนี่ยครับ AC 220โวลต์คือไฟบ้านเลยทันทีจะใช้อะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า220โวลต์อันนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับสวยมากเอาใช้คำว่าสวยมากดีกว่าเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าครับไปมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าครับรถนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.9 มันเป็น CC ที่น้อยครับแต่ให้ทอร์คที่เยอะแรงบิด CC คือทำให้รถมันไปได้เร็วทอร์คมันเป็นแรงผลักจากออกตัวออกตัวได้แรงใช่ครับมันต่างกันแรงทอร์คคือแรงทอร์คมหาศาลคือหมายว่าแรงผลักมหาศาลใช่ครับซีนก็ทำให้ปกครองยาวๆแล้วกันนะครับผมว่า 1.9 น่าจะพออ่ะผมว่าเขาทำ 1.9 นี่รู้สึกจะให้มันเกี่ยวกับรักโลกด้วยมั้งพี่ใช่ถูกต้องใช้มลพิษน้อยลงถูกต้องแต่ก็ให้กำลังที่แบบเขาเดิมหรือว่ามีเทอร์โบแปรผันอากาศอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยทำให้รถมันแรงขึ้นคุณจะลืมนะณปัจจุบันรถแดกอ่ะวิ่งเลขตัวเดียวเครื่อง 1.9 นะเว้ยใช่แล้วถูกป่ะใช่แล้วคุณอยากแรงนะรถคันนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกคือกล่องคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าถ้าคุณกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยจะหนักไปเราช่วยในส่วนของคันเร่งก็คือใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ใช่ครับถ้าคุณอยากแรงนะสมมติถ้าคุณอยากเฮ้ยรู้สึกว่ามันอืดไม่ชอบ 1.9 เฮ้ยคุณไม่ต้องห่วงเพราะไอ้ตัวเนี้ยมีชุดคิดเพียบเลยโอ้เยอะแยะโอ้ยเอาแต่รีแมปใส่กล่องพ่วงเปลี่ยนเทอร์โบอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคุณอยากขับเดิมๆก็แบบนี้ได้เลยได้เลยใช่ครับอยากจะรักครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวตรงนี้นี่ก็แบบนี้แต่ถ้าอยากซิ่งคุณก็ไปทำนิดหน่อยผมว่าจบแน่นอนไปขับรถคันนี้ป้ายแดงไม่รู้เท่าไหร่คุยอย่างนี้นะป้ายแดงไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่เคยซื้อรถป้ายแดงเนื่องจากว่าเราไม่มีตังค์ใช่เราก็เลยอาศัยซื้อและขายรถมือสองเอามือสองอย่างเดียวใช่ครับครับรถคันนี้เลยราคาอยู่แค่เพียง1,259,000 บาทขออีกทีครับ1,259,000 บาทครับใช่แล้วล่ะครับผมไม่แน่ใจว่าป้ายแดงเท่าไหร่แต่ผมเชื่อนะครับว่ารถคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงหลายแสนบาทแน่นอนถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งในเจ้าของแล้วก็โทรหาเบสครับเชิญครับครับผมเบสครับ0968686668ครับผมใช่แล้วล่ะครับถ้าซื้อรถมือ2ข้อดีของมันคือ1ถูกกว่าป้ายแดงครับแน่นอนล่ะครับ2ไม่ต้องใช้เงินดาวครับครับรวมถึงคันนี้ก็ตามครับไม่ต้องใช้เงินดาวเลยใช่ครับใช้เงินออกรถนิดเดียวเรามาคุยกันรถคันนี้สามารถจ่ายไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับถ้าเครดิตดีอาจจะได้เกินด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาคุยกันใช่ครับถ้าสมมติคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในคุณภาพดีๆแบบนี้ติดต่อพวกเรามาที่ดีคาร์นะครับเรามีเพจให้ดูถึง2เพจด้วยกันนะครับเรามี2สาขาครับสาขาแรกคือเพจกรุงเทพแล้วก็สาขากรุงเทพครับอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกครับห่างจากห้างพาเซโอหรือสมาคมฉบับใต้มาเพียง600เมตรเท่านั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือครับอีกสาขาหนึ่งครับเราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในอำเภอวารินชำราบครับติดกับอุบลวัสดุหรือดูโฮมครับคุณเข้ามาเลือก
กับเราได้เลยนะครับเรามีรถให้ท่านเลือกกว่า50คันทั้ง2สาขาและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคุณภาพของดีคาร์ของเรานะครับฝากรถคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจซอกฟันท่านด้วยซอกหลืบใจซอกอะไรก็ได้ซอกใจก็ได้กับรถคันนี้ครับ Isuzu MU-X 1.9 รถ9เดือนเท่านั้นครับผม